การใช้งานนะครับาการใช้งานโปรแกรม t e x t o o l โปรแกรม t e x t o o l นะครับเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเนี่ยจัดการ,นะรตัว UV นะครับแล้วก็ช่วยในการเบรกตัว Texture นะครับให้กับชิ้นงานของเรา โดยรวมเนี่ยตัว Tech t e c h t o เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการกลาง uv สักเท่าไหร่นะครับหมายหมายความว่าตัวโปรแกรมเองจะช่วยในเฉพาะบางกรณีที่ค่อนข้างจะ,ะมีความซับซ้อนหรือวุ่นวายก็จะไปไปช่วยตรงเรื่องนั้นเช่น่า uv ทรงกระบอกอในส่วนของความโค้งงอ นะครับก็มันต้องใช้การมาร์คซีมลักษณะพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟังก์ชันไปช่วยก็คือผมเรียกง่ายๆว่าโปรแกรมนี้ช่วยในการจัดการนะฮะ UV นะทำให้เราจัดสรรน,นะฮะตัว UV ให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายตอนเราไปทำเท็กเจอร์นั่นเองนะครับโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องไปดาวน์โหลดนะครับพิมพ์คําว่า t e x t u o นะครับเฉยๆก็ได้หรือว่า t e x t o r e Walker ใน Google นะครับมันก็จะมีลิงก์มาที่นะฮะ Render นะครับ hjs. net แล้วก็วิ่งมาที่หมวด t e x t u o ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าตัวเขาทำโปรแกรมจัดการ UV เนี่ยให้ตัว 3D Max อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่า ต้องการย้ายหรือต้องการใช้งานบนเบนเดอก็เลยมาทำแอดออนนะครับให้กับตัวเบนเดอซึ่งแอดออนตัวเนี้ยเป็นแอดออนฟรี free, นะครับเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะโดเนตหมายความว่าบริจาคก,ก็กดด้านบนนี้นะครับสามารถจ่ายเป็น PayPal ได้นะครับขั้นตอนติดตั้งก็ง่ายๆครับไปที่ User p r e f e r e n c e เหมือนเดิมนะครับ User Preference นะครับนะครับไปที่ Add-on นะครับกด Install นะครับจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดในนี้จะเป็น zip อย่างนี้นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดใช้งานนะฮะโดยการติ๊กถูกนะฮะติ๊กถูกปุ๊บมันก็จะให้ตั้งค่านิดๆหน่อยๆผมก็แนะนำว่าไม่ต้องตั้งค่า อะไรมากให้ให้อิงตามนี้ไปก่อนนะครับโอเคเขาก็จะแนะนำว่า,าการทำโนมอลแมปเนี่ยจะมี d i ล e กเอ็กนะครับกับ Open GL Open GL ก็จะเป็นการประมวลผลในโปรแกรมเรนเดอรท์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นเดล e กเ x ็ก็จะเป็นาการประมวลผลแบบเกมเอนจินนะครับก็แล้วแต่ถ้าใครใช้ s u b สแต n c e เพนเตอรเนี่ยในการเบรก เท็กเจอร์อยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวพวกนี้ก็ได้นะครับแต่บางคนอยากจะใช้เบนเดอร์ในการจัดการหรือการเบรกตัว t e x t u r อ UV เองก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ต้องดูว่าเราจะใช้งานประเภทไหนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของ เวลาเราติดตั้งแล้วเพราะมันเกี่ยวกับตัวจัดการ UV อยู่ในหมวดของ Panel ตรงนี้นะครับกด T ออกมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูถ้าการการันกลาง UV แบบง่ายๆเนี่ยอย่างสี่เหลี่ยมเฉยๆนยก็ไม่ต้องใช้ t e x t tool มาช่วยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องใช้ t e x t o o l มาช่วย ประมาณนี้สมมติเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตฮนะมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ตัวเนี้ยในส่วนของอาร์วัเนี่ยมันก็จะมีการหมุนการโรเทชการอะไรซิงนะครับสังเกตเมื่อกี้เรากลางครับเอาใหม่กด u กลางปุ๊บอาจจะเบี้ยวนะฮะเราก็โรเทชอาจจะโรเทชปุ๊บสมมุติว่าโรเทชเกือบตรงแล้วประมาณนี้ มันยังไม่ตรง100%เรใช่มเราสามารถใช้อนะไร i ิ g เนะี่ยเนี่ยเวอร์อะไรเนี่ยมาช่วยในการจัดสรรให้มันตรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ดีหรือว่าในส่วนของอสมมติผมใช้ตัวนี้แล้วกัน ประมาณนี้สมมุติว่าผมเริ่มมีเซอร์เฟซเยอะขึ้นแล้วนะครับสมมุติว่าบริเวณนี้เป็นวงกลมนะครับสมมุติว่าเป็นวงกลมนะครับ่า ในการคลิกบริเวณนี้เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่เราทําให้เราคลิกได้ง่ายอย่างเช่นเราอยากจะคลิกตัวนี้เราสามารถกด similar นะฮะถ้าสมมุติวัตถุคนละชิ้นนะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะแล้วมันมีจํานวนชิ้นของวงกลมเนี่ยเยอะไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับลองกดอะไรเบอร์ดูซิได้ไหมอ่าแล้วลองกด similar นี่คือหมวด select คือหมวด select มันมี การ select แบบทั่วๆไปแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะได้วงกลมแบบนี้มันก็จะคำนวณน,นะครับหาอย่างตัว similar นี่ก็คือหาตัวที่เหมือนกันทั้งหมดสมมุติว่ามี20อันมันก็จะเอาเฉพาะรูของช่องน็อตตัวนี้ยี 20, ่20ตัวโดยที่โอ้โหกว่าเราจะไปคลิกแล้ก็ต้องคลิกแล้วกด l ใช่ไหมคิกแล้วกด l กด s h i t กด l กด l อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะลำบากนิดนึง ครับสมมุติว่าเรากด L ตัวนี้เรากดซิมล่ามันก็จะวิ่งหาให้อัตโนมัตินะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเราสามารถกดคอปนะฮะสมมุติว่ามันอยู่ด้านนอกใช่ไหมออยู่ตรงไหนไมรก้กดคอปมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ในไอซ์แลนด์ของ uv นะครับอ่าก็ช่วยได้ดีนะครับ สมมุติอ่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็ช่วยจัดการสมมุติมันเอียงแบบไม่เท่ากันอย่างนี้ในส่วนของอะไรเวอร์อะไรอะไรเวอร์เนี่ยก็จะช่วยจัดการให้มันตรงเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคในการจัดการ uv นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเป็นคร่าวๆนะครับตัวเบรกกับ Color ID นี้ผมยังไม่ได้ผมจะยังไม่อธิบาย ผมจะอธิบายถึงทโพโลจีนะครการใช้ UV Checker กับ UV m e t h นะครับแต่ตอนแรกเราก็ต้องมาจากด้านบนนะครอ่าโอเคสมมุติว่าผมจะทำอันใหม่นะครับอันใหม่เช่นสมมุติวงกลมแล้วกัน โดยมากวงกลมนี้จะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าอย่างเช่นเรากด UV เรากด Sphere Project เอาใหม่นะครับ Sphere Project ปุ๊บมันจะขึ้นแปลกๆอย่างนี้ถ้าเราไม่มีการกลาง UV นะครับโดยที่เรายังไม่ได้มาร์ค e m สมมุติว่าผมมาร์ค e m อ่าผ่ากลางเลยกด U sphere project มันก็อ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันอา้าวโอเคเอาใหม่ห้ากด u sphere project r เซ็ตก่อนเห็นไหมมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงถ้ากดกลาง uv ธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้ ครับเอาใหม่นะครับสมมุติเป็นวงกลมถ้าเรากดมา r k s e ีมแล้วนะครับเรากดกลาง uv มันจะขึ้นหน้าหน้าตาแบบนี้เราลองมาดูว่ามันช่วยอะไรได้บ้างถ้าสมมุติเราใช้ rectify ตัวนี้นะฮะปุ๊บมันก็จะติดไอ้บริเวณตรงจุด point นะฮะฮจุดพอยซึ่งมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่เราลองคลิกดูว่าอ่ะ มันก็จะเกิดอาการแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะขยับนะครับกด G นี่เราปิดก่อนกด G ดึงออกมากด G ดึงออกมาเอาแบบนี้ก่อนนะครับกด G ดึงขึ้นไปทีนี้กด L ลองใช้เล็กที่ไฟนะ มันจะช่วยอะไรได้บ้างเอาแบบยังไม่ใช้คำสั่งนะเราลองอแบบนึงกดผิดลองใช้ UV Checker ดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเบี้ยวลองขยายดูก็ได้นะครับกด S เพื่อขยายมันก็จะเบี้ยวเพราะว่า UV มันโค้งมันก็จะเบี้ยวตาม เซอร์เฟซนะแต่ถ้าเราใช้เล็กที่ไฟมาช่วยเห็นไหมครัเกิดอะไรขึ้นอ่ทุกอย่างจะเริ่มอยู่ในสเกลที่สวยงามสมมุติผมขยายขึ้นแล้วกันแบบในกรณีที่ต้องการขยายเราสามารถพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วกดแอปพายนะมันก็จะขยายให้อัตโนมัตินะฮะสมมุติว่า 128กดขยายฮนะ1 0 2 4นะูนยอ่ากดแอปพลายในกรณีที่เราใช้เท็กเจอร์แบบซีมเลสนะครับที่มันต่อ,ต,อต่อกันมันก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในหมวด uv อย่างนี้ก็ได้นะแล้วกดปุ๊บอ่านะ1 2 8แอปพลายเห็นไหม2 5 6ห้าแอปพลาย คือโดยปกติเราจะต้องเข้ามาแบบนี้นะฮะเรากดอย่างนี้ซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกแบบนี้นะครับ่าโอเคเดี๋ยวเราก็มาจัดสรรเพิ่มเติมนิดหน่อยอย่างเช่นตัวบนนี้นะฮะผมก็จะเอามาไว้ตรงไหนดี ประมาณนี้แล้วกันกด G นะครับล็อกแกน Y ไว้เพื่อไม่ให้มันขยับซ้ายขวาแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยโดยมากจะไม่ค่อยสวยผมจะใช้ตัวนี้ก็คือผมจะลบตัวนี้ทิ้งเลยนะครับนี่ลบนี้ทิ้งลบด้านล่างทิ้งใครเคยดูติว ทำดวงจันทร์นะครับใน youtube ผมเนี่ยอลองกลางใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลดตรงนี้เข้ามากด e นะฮะกด e กด s ย่อเข้ามาปเดี๋ยวเราค่อยกลางใหม่ ใครยังใช้เครื่องมือไม่คล่องนะครับต้องไปฝึกเบสิกก่อนนะครับ es โอเคเราสามารถอร์ทิเนต m ได้นะครับแล้วกด center แต่ก่อนจะกด center เราต้องมาร์คซีมก่อนนะครับมาร์คซีม แล้วก็มาร์กซีมตรงนี้อาร์เเนตเอมนะฮะเมิดแล้วเรากดเซนเตอร์มันจะวิ่งไปที่ตรงกลางนะครับทําให้แบบสนิทติดเข้าไปเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ ES เข้ามาสัก2อรอบก็ ขยับลงมานิดนึงเพื่อให้มันดูเหมือนวงกลมโค้งโคงนิดนึงนะครับแล้วก็ e s เข้าไปอีกนิดนึงคอนโทรล e มาร์กซิมก่อนเราค่อยอัธิเนต m ปิดรูนะฮะเซนเตอร์โอเคแล้วก็มาร์กซิมตรงกลางเพื่อเราจะผ่าหลังจากนั้นก็กด u กดอันวับปุ้มอ่านะ แล้วเราลองกดนะฮะเล็กท f y โดยกด L ตรงนี้ก่อนนะครับกด r e c t i f ฟแปวเดี๋ยวค่อยยอ่อทีหลังได้แป๊บหนึ่งมัน เครื่องผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมกางใหม่มาร์คซีม i.s จุปเอเอสอ่ะโอเค ลองกลางใหม่ดูสิขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับ คือถ้ามันติดเออร์เลอร์อย่างนี้มีทางเดียวนะฮะต้องเปิดงานใหม่เลยนะใช้ไม่ได้ละเดี๋ยวดูนะครับผมจะเปิดงานใหม่ก็คือเปิดอีกอันหนึ่ง ไม่อยากจะตัดคลิปใหม่เพราะว่าถ้าเราอโอเคถ้าเราใช้โปรแกรมอัดหน้าจอเนี่ยไฟล์มันจะเล็กถ้าผมไปตัดใหม่นะฮะไฟล์มันก็จะใหญ่นิดนึงตอนอัปโหลดก็จะนานก็เลยอโอเคลองดูได้ไหมปุ้มเห็นไหมคือถ้าเราถ้ามันเกิดเออร์เลอร์ตรงสคริปต์เนี่ย ปกติอะคือถ้าเราทําแบบที่ผมทำเมื่อกี้ตัวนี้นะลองทําอีกรอบนะ ES เข้ามาตึง ES, ขึ้น ES เข้ามาอีกนิดนึง ผมยกเลิกตัวนี้ก่อนโอเคอตัวนี้ก็ e s เข้ามา e s เข้ามาอีกนิดนึงสมมุติว่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ยกเลิกอ,อ๋อไม่ใช่ ชอบกดผิดนะครมาร์กซิมกับมาร์กชาร์ปเนี่ยน่าจะเอาไปไว้ใกล้ๆกันตัวนี้ก็เคลียร์นะครับเดี๋ยวผมลองกางให้ดูใหม่นะครับอันวับปึ้มลองดูว่าก,กดแล้วจะเออร์เลอร์อยู่ไหมปกติก,กดแล้วมันต้องกางเป็นสี่เหลี่ยมกดปุ๊บอ่าอย่างนี้แหละครับที่เราต้องการเดี๋ยวผมลองกดคอนโทรลเอสเกลโรเทตก่อน ลองกางมาอีกทีดิกด refectify ไม่ใช่ refectify rectify โอเคทีนี้ขยายนะฮะผมจะหมุนโดยการกด r ร้อยพิมพ์ร้อยแปดสิบกด g เพื่อ move นะครับกด s เพื่อ scale กด s แกน y คือแนวตั้ง กด x เอ้ยกด s, <S เพื่อย่อนะครับล็อกแกน y ก็คือแนวตั้งนะครับกด s แล้วกด x นะฮะเพื่อล็อกแกนแนวนอนกด s, <S เพื่อขยายนะครับแต่เราล็อกแกนโดยกันกด x ซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้อยู่ในตัวนี้นะสังเกตนะครับ ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรากลางไม่ใช่ช่วยกลางช่วยจัดสรรให้มันอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วก็ดูง่ายขึ้นเวลาเราไปทำเท็กเจอร์เนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนตัวเช็คเกอร์นี้มีอยู่3อันนะครับมีแบบนี้เพื่อเราเช็คแนวดิ่งนะครับหรือว่าทิศทางหรือแบบนี้ เพื่อให้ดูว่าเออ UV มันไม่เบี้ยวหรือแบบนี้นะเช็คตามตารางตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งเราลองมาลองตัวอย่างอีกอันนึงก็คือผมจะใช้เคิร์ฟนะับ ตัวนี้แล้วก็อันนี้ตัวอย่างการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าตัวเมตรของผมเนี่ยผมเพิ่มตัวนี้ไปหรือ,อยังเปบจอยอ่าโอเค โอเคในเอ็กตานี้คือเป็นโปรแกรมทําท่อนะฮะทำท่อโอเคประมาณนี้สมมุติว่าเราอยากจากกลาง uv เราก็จะต้องมาร์กด้านบนใช่ไหมฮะมาร์กด้านล่างมาร์กแกนกลาง คอนโทรล E มาร์คซีมกด A เพื่อคุมทั้งหมดกด U อ่นวับสังเกตมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาจัดแบบนี้ใช่ไหมอลองเช็คเกอร์ไปนะแบบนี้แต่ว่าเอาใหม่นะรีเซ็ตมันจะมีคําสั่ง แค่คลิกนะฮะ,อะลองดูนะฮะผมเคลียร์ก่อนเคลียร์ซิมแค่คลิกเส้นตรงไหนก็ได้สมมุติว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงสมมตุติประมาณนี้แล้วกันเราแค่คลิกตรงกลางนะครับด้านที่ไม่ค่อยมองเห็น เรวกดนะฮะ pu กดปุ๊บมันจะกลางให้แล้วคลี่ให้มันตรงเลยเห็นนะครับง่ายๆเลยถ้าเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้แต่ถ้าเรากลางปกตินะครับา a x i ซีมใช่ไหมกด u กด unwrap มันจะไม่ตรงต้องมากดตรงนี้อีกทีนึง นะก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันให้แล้วนะครับสมมุติเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราใช้อย่างเช่นขาโต๊ะเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะขาโต๊ะ ที่มันอยู่ในรูปแบบทรงกระบอกนะครับใช้ตัวนี้ช่วยได้รีเซ็ตตัวนี้นะครับกดปุ๊บครั้งเดียวปุ๊มอ้าวลืมลืมต้องคลิกแค่เส้นฮะอ่ามันจะวิ่งหาหัววิ่งหาท้ายนะครับแล้วก็แกนองศามันจะปรับให้อัตโนมัติพอออกมาปุ๊บ ก็จะเป็นแนวแบบนี้เลยนี่คือการใช้งานแบบนี้สวยงามนะครับตำแหน่งอะไรก็ถ้ามันเบี้ยวเนี่ยคือมันเบี้ยวจากองศาของเซอร์เฟซเฉย ครับถ้าเราใช้เคอร์ฟวิ่งตามเส้นเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะสวยขึ้นกว่านี้แต่ว่าตัวเนี้ยก็มาช่วยให้งานมันเร็วขึ้นเดี๋ยวเราลองดูอีกอันนึงนะครับลองดูแบบโดนัทดูปกตินะครับถ้าจะกลางเราก็ต้องอามาร์กซีมด้านในใช่ไหมแล้วก็มาร์กซีมตรงนี้ เพื่อตัดกด U กดอันวับสังเกตมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอานี้กว่าโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าแต่อันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้ตัวนี้ไม่ได้ไม่น่าได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ไม่มีต้นไม่มีปลายถ้ากดนี้น่าจะเออเลอลองดูนะครับนะฉะลาดเหมือนกันหามันหาปลายได้ยังไงเนี่ยอ๋อมันวิ่งแนวแนวอะไรนะแนวตั้งให้เราก็คือด้านบนเนี่ยก็คือตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมุนแกนตัวนี้นะฮะเป็นแนวนี้90มันเอาแกนเป็นตัวตั้งให้เราอย่างนี้ก็ได้นะครับสวยงามเลย หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสอ่หอไม่มี5้าหนึ่งสองสามส่หนึ่งสองสามสีขอเช็คตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสโอเคมันก็จะเรียงสวยงามนะครับ ลองเปลี่ยนเช็คเกอร์อันอื่นดูเห็นไหมครับเวลาเราเอาเท็กเจอร์ใส่เนี่ยมันก็จะดูสวยเดี๋ยวผมเอาเท็กเจอร์ใส่แป๊บหนึ่งนะครับเท็กเจอร์เท็กเจอร์เอาอันไหนดีเนี่ย สมมุติผมเอาลายไม้ใส่อ้ผิดอันเอาลายไม้นี้ใส่นะครับทีนี้ผมไปเพิ่มแมตใหม่กดปุ๊บกด new t e x t u r เจไม้เห็นไหมฮะมันก็จะต่อกันนะฮะ แล้วสเกลเนี่ยตรงนี้อย่างที่ผมบอกสามารถเปลี่ยนได้นะฮะห้าหนะึนะ่งสองหนะะึ่งศูนย์สองสี่สองศูนย์สี่แปดเปลี่ยนสเกลได้ถ้าเราไม่อยากไปยุ่งกับโนดเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องขยับ ตัวนี้มาไว้ตรงตรงแกนนี้ก่อนนี่ถ้าเรากดตรงนี้นะ1 0ึ่งศกดแอร์ปุ๊บมันก็จะขยายให้อัตโนมัติแต่แกนมันอาจจะไม่ตรงนะหรือเราจะกด S ขยายในนี้เองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าโปรแกรมนี้ก็ถือว่าช่วยจัดการได้ดีนะครับ ประมาณนี้ลองดูตัวนี้ดีวูดอ่าถ้าสมมติว่าแกนมันไม่ถูกเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับหมุนปุ๊บประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะวิ่ง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 ,งตาม UV ที่เรามาไว้ตอนแรกนะฟังก์ชันตัวพวกนี้นะก็หมุนขึ้นหมุนลงนะโรเทเก้องศาก็ไม่ต้องไปกด R แล้วก็พิมพ์ตัวเลขก็ได้หมุนตรงนี้เอานะครับแล้วก็อะไรตัวเวอร์เนี่ยมันก็จะปรับแกนให้อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ4ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดู อันนี้คือตัวอย่างนะครับปุ๊บกลับมาที่เช็คเกอร์ก่อนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้พวกนี้มาไอ้ตัวเนี้ยหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมเพิ่ม ต้องเพิ่มวัตถุที่มันไม่ได้อยู่ในทรงเลขาคณิตจริงๆไอหัวลิงนี้ก็ได้นะแต่หัวลิงเนี่ยมันมันต้องมาร์กซีตามโทโพโลจีอยู่และไม่ไม่ค่อยยากอะไรอ่ะอย่างนี้ดีกว่าลองดูว่าตัวนี้ตัวนี้กลางแล้วเป็นแบบไหนช่วยได้ไหม ปุ่มช่วยได้อยู่นะครับก็เช็คเกอร์ไปเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการมาร์คซีมว่าควรมาร์คตรงไหน อันนี้ผมมาร์กตรงนี้ใช่ไหมนี่มาร์กด้านนอกด้านที่ตาเราเห็นเนี่ยเวลาเราขยับมันจะชนขอบบนกับขอบล่างนั่นหมายความว่าขอบบนก็คือตรงนี้วิ่งรอบอ¡มาถึงตรงนี้อันนี้คือขอบล่างของตรงนี้นะครับเปลี่ยนเชคเกอร์ให้เข้าใจง่ายนะครับ d 4ตรงนี้นะฮะมันก็จะเริ่มตรงนี้คือขอบบนก็คือตรงนี้ ถ้าเรามีการขยับตังเกตเห็นไหมแต่ถ้าขยายโอเวอร์สเกลของเท็กเจอร์มันก็จะผสมกันมัวตัวเพราะฉะนั้นตอนมาร์คซีมเนี่ยผมเลยแนะนำแต่ละคนว่า,าให้ไปมาร์คไกลๆไกลหูไกลตานะฮะอย่างเช่นเคลียผมบอกให้ไป มาร์กด้านในแต่ตัวเนี้ยมันมาร์กด้านในไม่ค่อยได้เพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องวิ่งออกมาด้านนอกถูกไหมอ่าแต่ถ้าอย่างเนี้ยอ่าเราไปมาร์กตรงข้างในได้ไม่ต้องมามาร์กข้างนอกอย่างเช่นขาโต๊ะตัวโต๊ะเก้าอี้พวกเนี้ยก็ไปหามุมด้านใน่ะในการตัดเหมือนเราตัดสติกเกอร์เพื่อจะไปติดถ้าเราเอาด้านที่จะติดออกมาข้างนอกมาเราก็จะเห็นรอยติดความเหลื่อมของการติด ตรงที่เราตัดฉีกออกมาเนี่ยความนั้นก็เอาไปซ่อนไว้ด้านไหนนะครับโอเคตัวนี้มันไม่เบี้ยวอาเอาวงกลมอีกอันนึงอ่ะประมาณนี้ ในกรณีที่เราจะใช้นะฮะไอตัวพวกนี้หมายความว่ามันจะวิ่งตามเส้นนะฮะนะนะ edge v e r t e กหรือเชลจุดก็ได้นะฮะสมมติเราจุดนี่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 ถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะพุ่งออกมาเป็นแกนเดียวกันหมดเลยอย่างเช่นผมจะเอาตรงนี้กดอัตโนเนตแล้ววิ่งวิ่งมาตรงนี้นะครับ แล้วผมกดตัวนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะขยับนะฮะให้มาระนาบกันก็เอาไว้จัดการ UV ที่เราทำแล้วมันติดปัญหาแบบโมเดลที่มีความซับซ้อนเยอะๆะฮะอย่างเช่นตัวนี้ด้านล่างผมก็อันนี้มันวิ่งไปไหนเนี่ยอ๋อวิ่งขึ้นตรงนี้ อันนี้สแนปขึ้นไปข้างบนปุ้มอันนี้ไม่ได้ละเพราะว่ามันมาด้านข้างก็ต้องไม่เอาตัวนี้นะฮะแล้วก็ แล้วเราลองกดสแนปด้านล่างปุ๊มอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้กรณีตัวอย่างนะครับกรณีตัวอย่างอ่ามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้สมมุติเราจะเอาเฉพาะบริเวณนี้อย่างเช่นถ้าโมเดลเราเป็นปืนนะฮะอ่า มันก็จะยืดออกมาทําให้ตัว uv เนี่ยตรงขึ้นหรือว่าไอตรงโคง้โคงๆอย่างนี้ก็ได้สมมติแนวนี้แนวนี้มันโค้งลงข้างล่างนะครับเราต้องการให้มันอยู่แบบตำแหน่งเดียวกันก็กดข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ถ้าข้างบนเนี่ยด้านบนมันจะอิงตัว surface ที่อยู่บนสุดที่เราคลิกนะฮะจุดหรืออะไรพวกนี้มันจะอิงตัวนี้ แต่ถ้ากดด้านล่างมันจะอิงตัวที่อยู่ต่ําสุดของแกนนะกดปุ๊บ,บเห็นไหมถ้ากดด้านล่างปุ๊บ,บอ่าจะเป็นอย่างนี้ตลังจากนั้นเราก็กด G นะแล้วล็อกแกนอย่างนี้ก็ได้ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดู uv ไอ้บริเวณนี้มันก็จะตรงนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ประมาณนี้เส้นนี้มันก็วิ่งตรงตามเส้นนะฮะแต่ uv นี้มันเป็น <laughs> uv ทรงอะไรนะเลขาคณิตเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ อ่านี่เป็นการกลาง UV แบบปกติเห็นไหมมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเรากาง UV แบบธรรมดาไม่รู้เออร์เรอร์ไหมนะอ่าอย่างนี้แล้วก็คลิกกดดึงนะฮะให้มันดึงให้สุดเท่าๆกันเนี่ยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะสวยกว่าเดิมนะครับ ตัวพวกนี้ก็คือการขยับเส้นนะฮะหรือเวอร์ตัวจุดเวอร์เทเนี่ยให้ไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอ่าสี่ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือวิ่งตามเอาง่ายๆวิ่งตามท่อละกันนะฮะวิ่งตามท่อโดยอิงแกนนะฮะของตัวท่อเพื่อมาทำา UV นะฮะตัวนี้ก็คือกลาง วัตถุที่เบี้ยวให้ขึงตึงออกมานะอย่างอย่างเช่นที่ผมทำให้ดูคอนโทรลซตอ่ะ,อ,ะอย่างนี้พอดึงปุ๊บดูดีๆนะครับมันจะเบี้ยวเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการการจัดการ uv อะไรก็ลำบากภาพที่เราเอามาใส่ก็จะเบี้ยว นะแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือกลางออกปุ๊บมันก็จะทําให้บริเวณตัวเท็กเจอร์ที่เราใส่เนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ในตาแหน่งที่สวยงามนะครับจะลืมไปแก้นะฮะดึงขึ้นมานิดนึงมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะข้างบนะ ป,ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะให้สวยวันนี้ก็ต้องไปเพิ่มวงกลมให้มันอีกข้างบนนะครับแล้วก็ตัดอีกรอบหนึ่งแต่หมายถึงว่าถ้าเราใช้ตัวพวกนี้มาช่วยก็จะง่ายขึ้นส่วนตัวนี้นะครับคือการกลางดูวีโดยที่เราเลือกเฟสอย่างเช่นเราต้องการกลางดูีแบบนี้ ถ้าเรากดคอนโทรล E แล้วาร์กซิมมันจะเป็นตารางนะฮะทุกอันที่เราคลิกแต่ถ้าเราใช้ไอออนเฟสกดปุ๊บมันจะเอาตัวเนี้ยไปเป็น U V เลยดูดีๆนะฮะเอาตัวนี้เป็น U V เราก็สามารถใช้เลกีไฟ y เนี่ยช่วยทำให้มันตึงได้กดปุ๊บมาเห็นไหมอันนี้ก็ในกรณีที่เราอยากจะทำ U V ใน ส่วนที่เราต้องการเช่นการทำคาเลคเตอร์นะตัวคนอะไรพวกนี้สามารถช่วยได้นะฮะสมมติประมาณนี้กดไอรอนเฟสปุ๊มเห็นไหมฮะมันก็จะออกมาทรงเบี้ยวๆหน่อยหมุนขึ้น 180ปนะประมาณนี้หรือกดตรงนี้นะฮะหมุนปุ๊บปุ๊บอ่าหลังจากนั้นผมก็จะคลี่ออกปุ๊มก็จะตรงละนะครับ uv ก็สวยจากปกติเป็นอย่างนี้ด,ด,ดูดีนะ uv มันเบี้ยวเบียวอะไรพวกนี้เพราะมันโคง้งใช่ไหมวงกลมมันโคง้งเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ liquify มาช่วยกด มันจะดึงให้ตึงเลยทีนี้ทุกส่วนที่มันตึงมันก็จะจัดสรรได้ง่ายเวลาเราใส่เท็กเจอร์ที่เป็นไม้อะไรพวกนี้นก็อยู่ในแกนที่โอเคหน่อยไม่งั้นตัวเท็กเจอร์ก็จะเบี้ยวตาม uv นะครับลองดูตัวนี้นลองเช็คก์เห็นไหมหมันก็จะวิ่งสวยขึ้นนะครับ ประมาณนี้ก่อนทีนี้มาถึงตัวจีทของมันหมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาอตัวนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราจะทำ Create UV m a s h เนี่ยหมายความว่าเราจะเอาวัตถุเนี่ยมาหอ่อหุ้ม ตัววัตถุอีกทีหนึ่งอย่างเช่นผมมีแผ่นไม้จะวิ่งมาอยู่ในประกบกับตัววงกลมเนี่ยเราสามารถใช้ create UV m a s h ได้แต่ผมใช้แล้วบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดทุกคนลองเอาไปลองดูนะครับว่าเป็นยังไงก็คือก่อนอื่นให้เอา origin เนี่ยเอย้นะครับ 3D Cursor มาไว้บริเวณตรงไหนก็ได้นะครับ หรือว่าจะกด space bar เคอร์เซอร์ทู s e l e c กก็ได้นะครับอ่ะอย่างนี้นะฮะทีนี้เรากดค r e a t e m เม็มันจะเอา UV วีตรงเนี้ยกางออกไปนะฮะเนี่ยลองดูนะครับกลางออกไปวางไว้ตรงนี้เวลาเราวับเนี่ยมันจะวิ่งมาอย่างนี้วัฟวัฟวัฟ ประมาณนี้ถ้าผมเอาเอาตัวนี้แล้วกันสมมุติว่าผมจะวาง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 ประมาณนี้ให้มันอยู่ใน UV นะฮะ Okay. เกินไม่เป็นไรนะฮะในกรณีที่ไม่เกินแล้วกันนะฮะถ้าเกินเราต้องคลิก UV ที่มันวับออกมากับตัวโมเดลนะฮะคลิก UV คลิกโมเดลหลังจากนั้นมันจะมีฟังก์ชันทิมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันเกินใช่ไหมสมมติมันเกินออกมาคลิก UV คลิกโมเดลกดทิมมันจะเอาบล็อกนะฮะมาคุม ตัววัตถุให้เรามีอยู่แค่เนี้ยนะฮะแต่โดยมากก็คือถ้าเราทําไม่เกินนะฮะอยู่ในนี้เราก็ควรทิมไว้ด้วยกดทิมปุ๊บเพื่อตีเกาะให้มันหลังจากนั้นกดวาร์ปจะรอแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าสำทำสำเร็จเนี่ยตัวลูกวงกลมเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอยู่วงกลมตัวใหญ่ของวัตถุ ถ้าอย่างนี้ทําไม่สําเร็จนะครับทําไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่วิ่งไปเห็นไหมฮะคือวัตถุมันไม่วิ่งไปด้วยเดี๋ยวผมเปิดงานใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นที่อะไรแต่มันทําได้นะครับอผมลองเปิดเปิดหน้าต่างใหม่คอนโทรล V วางเลย อันน okay. ี้จะอยู่ในส่วนของ uv นะฮะโอเค t o p โ l จี y นะฮะสังเกตมันไม่ไปนะฮะผมกด create mesh ใหม่คือถ้าทำตามเว็บเนี่ยมันจะบอกว่านะ เนี่ยมันจะวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาประมาณนี้ตัวนี้คือการทิมนะอย่างเช่นคนนี้เขาเอาอีดบล็อกมาทิมเสร็จมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถวาร์ปได้นะฮะประมาณนี้อาจจะอยู่ที่เซอร์เฟซหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ก็กดตัวนี้กดทิมกดวับมันจะนานนะฮะถ้าติดมันก็จะติดเลยตัวนี้ก็จะวิ่งไปถ้าไม่ติดก็มันจะมาแต่โคง้งโค้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปที่มันทำได้ให้ดูหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับขอหาตัวอย่างแป๊บหนึ่ง ลองทําเล่นดูได้อย่างเช่นเอาก้อนหินมาวางบนแนวมันจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับมันจะวิ่งมาแบบนี้เลยอย่างเขาเอาตัวอิดบล็อกเนี่ยนะครับซึ่งตัวอิดบล็อกเนี่ยของเราก็มีนะอ่ามันแถมมาให้นะครับในคีเอทแพทเทิร์นเนี่ยกดปุ๊บนะฮะมันจะถามว่าเราจะคีเอทอะไร มันจะมีให้ตั้งแต่บลิกนะฮะไม้กระเบื้องตัวนี้มันจะสร้างมาแล้วก็จะเป็นอารเรให้เลยอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเรากดแทบ็บไปโหมด Edit Mode มันจะเหลือแค่อันเดียวผมลองแก้ไขนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้แบบบลิกนะฮะถ้าแบบ สติปสติปก็คือแผ่นไม้นะฮะอี e, นะแล้วก็เอสนิดหนึง่งประมาณนี้นะครับหมวดอื่นก็มีอย่างเช่นอ่าไดมอนด์ Diamond, อย่างนี้นะฮะ อะไรประมาณนี้นะครับมีให้เลือกเยอะอ้าวลบไปหมดเลยมีให้เลือกหลายอันนะครับเอาไว้ทำพื้นเอาไว้ทำถนนนะครับอันนี้ก็คือ เหมือนอะไรนะพึ่งอะโคมนะฮะเราแก้แค่อันเดียวนะอ่าประมาณนี้บางคนถามว่าจะจะเพิ่มจํานวนยังไงสมมุติว่าผมย่อย่อก็ย่อตัวใดตัวหนึ่งมันจะย่อทั้งหมดนะครับ ประมาณนี้คอนโทลเอโ t เ s สเ l ลมันจะอยู่ในหมวดของ Modifier นะครับสามแกนเลยนะครับนะอย่างแกนตัวนี้นะความห่างนะครับแกนที่2องจำนวนแกนที่3ก็จำนวนแต่ไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับ บนลงล่างโอเคโอเคเป็นเมตรละกดทิมกดปับเนี่ยไม่มาไม่มาไม่รู้ทำไง ะกลางใหม่อะเมตรใหม่โอเคกลางใหม่ละอ่านวัดท่อ,โอ,อ,นนอาาโอเคแล้วก็อันนี้ย่อมาโอเคละผมก็ 8เมตรนะสมมติว่าเดีย๋ยวนี้กดทิมมันจะตัดเหลือเฉพาะที่อยู่ใน UV นะฮะหลังจากนั้นผมก็กดับเห็นไหมมันไม่มามันบอกว่า v e r t ์ c ทคเช a n s f o r m ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันใหญ่ไปคอนโทรลเอโรเตสเกลโอเคกดวับ นี่ยมันก็ไม่ไปนะครับไปแต่โครงจื้อเดี๋ยวผมหาวิธีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแยกเป็นอีกทิปหนึ่งให้แล้วกัน เดี๋ยวผมลองแจ้งเขาอีกทีว่าแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะฮะโอเคอันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับโอเคส่งไปให้ผู้พัฒนานะครับจริงๆมันจะมีแอดออนอีกตัวหนึ่งในการวับโดยเฉพาะนะครับก็ไม่มีปัญหานะตัวนั้นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแอดออนตัวนี้เฉย เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งก็จบการอธิบายนะครับชั่วโมงน่งพอดีจริงมันไม่ถึงอะผมสาธิตตัวอื่นด้วยเฉยอันนี้ก็สามารถให้เราใช้งานตัวเท c h ิ o เนี่ยได้ค่อนข้างเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนตัวเบรกพวกนี้ในกรณีที่ทำโมเดล for game เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยกอีกทีหนึ่งนะครับสำ,สำหรับตัว ตัวนี้โอเคยังไงก็ฝากติดตาม c h anel n ด้วยนะครับไปละว,วันนี้ก็รีวิวเล็กๆน้อยๆบายบายสวัสดีครับ